จากแรงกดดันทั้ง5ด้านนี้จึงนำไปสู่การเสนอแนะการสร้างกลยุทธ์โดยพอร์เตอร์ได้นำเสนอกลยุทธ์หลักๆสำหรับธุรกิจ3กลยุทธ์ได้แก่ 1. การเป็นผู้นำด้านต้นทุนต่ำหรือ low cost leadership 2. การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการหรือ product differentiation 3. การมุ่งตลาดเฉพาะหรือ focus on market niche ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1. การเป็นผู้นำด้านต้นทุนต่ำหรือ low cost leadership คือการปรับปรุงต้นทุนสำหรับการแข่งขันในธุรกิจให้ต่ำที่สุดเช่นตลาดค้าส่งต่างๆที่สั่งซื้อจำนวนมาก 2. การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการหรือ product differentiation คือการสร้างความแตกต่างที่มีคุณค่าทางการตลาดและสามารถทำให้ลูกค้ารับรู้ความแตกต่างของสินค้าหรือบริการนั้นได้เมื่อเทียบกับคู่แข่ง 3. การมุ่งตลาดเฉพาะหรือ focus on market niche คือการเลือกแข่งขันในตลาดเฉพาะเช่นตลาดผู้ที่ชื่นชอบของสะสมต่อมาได้เพิ่มเติมอีก3กลยุทธ์ได้แก่ 1. นวัตกรรมหรือ innovation 2. การเติบโตหรือ growth 3. การสร้างพันธมิตรหรือ alliance ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นวัตกรรมหรือ innovationคือการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ๆหรือการพัฒนาตลาดใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะเช่นโรงแรมแคปซูล 2. การเติบโตหรือ growth คือการขยายธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกการแตกแขนงธุรกิจหรือการเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ๆเช่นการเข้าไปสู่ธุรกิจขายปลีก CP Fresh Mart ของเครือ CP 3. การสร้างพันธมิตรหรือ Alliance คือการสร้างความสัมพันธ์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์กับลูกค้าผู้ขายปัจจัยการผลิตผู้สัญญาย่อยและอื่นๆเช่นการรวมกลุ่มของสายการบินเครือ Star Alliance ตัวอย่างจากเว็บไซต์ของบริษัทนิ่ม Express ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่อ่านประกอบในโมดูลนี้พบว่าบริษัทนิ่ม Express ได้กำหนดมิชชั่นขององค์กรไว้ว่าส่งมอบการให้บริการด้านการขนย้ายและการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพสร้างความสะดวกสบายความประหยัดและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องโดยมีคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดที่จะปรากฏเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทคือประสิทธิภาพความสะดวกสบายความประหยัดและความเชื่อถือได้ของบริการขนส่งสินค้าของบริษัทกลยุทธ์ตัวอย่างจากกรณีศึกษาบริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรสระบุว่ากลยุทธ์ระดับองค์กรคือการเติบโตหรือ growth strategy ซึ่งหมายถึงการพยายามขยายสาขาหรือจุดรับส่งให้มีมากขึ้นเพื่อครอบคลุมลูกค้าในหลายๆพื้นที่เนื่องจากธุรกิจขนส่งนั้นการลดต้นทุนในการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นหากมีจำนวนลูกค้าในหลายๆพื้นที่จะทำให้มีสินค้าที่ต้องการขนส่งครอบคลุมหลากหลายพื้นที่จึงไม่ต้องเสียที่ว่างในรถขนส่งในการขนส่งแต่ละครั้งโดยบริษัทยังมีกลยุทธ์การแข่งขันในระดับธุรกิจที่เน้นในเรื่องความเร็วหรือสปีดและความสะดวกหรือ convenientของลูกค้าอีกด้วยเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในการขนส่งสินค้าจากกลยุทธ์ดังกล่าวของบริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรสจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการจะเป็นด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสะดวกสบายประหยัดและเชื่อถือได้ของบริการขนส่งสินค้าสำหรับตัวอย่างที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆในโลกมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆดังที่กล่าวมานั้นมีดังนี้ 1. กลยุทธ์ด้านต้นทุนต่ำ
หรือ low cost strategy เช่นบริษัท Dell Computer ใช้ระบบออนไลน์ bid to order เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบของคอมพิวเตอร์เองได้ผ่านทางเว็บไซต์โดยมีราคาไม่สูงจากการซื้อจากร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป 2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ differentiation strategy เช่น Yahoo ที่ให้ลูกค้าได้เลือกเนื้อหาของข่าวที่ต้องการอ่านในหน้าแรกได้เองหรือ Federal Express เป็นบริษัทแรกที่นำระบบออนไลน์ package tracking and flight managementมาให้ลูกค้าตรวจสอบได้ว่าสิ่งของที่ฝากส่งนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนใดของการขนส่ง 3. กลยุทธ์การตลาดเฉพาะหรือ Focus Strategy เช่นเว็บไซต์ Conference Alert ที่เกิดจากความต้องการในการรับรู้ข่าวสารการจัดสัมมนาวิชาการของนักวิชาการทั่วโลกจึงเปิดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดสัมมนามาไว้ในที่เดียวกัน 4. กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมหรือ innovation strategy เช่นการเปิดให้บริการของ LINE กับกลุ่มคนที่ต้องการสนทนากลุ่มออนไลน์รูปแบบใหม่ที่มีการส่งสติ๊กเกอร์ให้กันได้ด้วยการดาวน์โหลดหรือการเปิดให้บริการเพลงทางออนไลน์ของ iTunes 5. กลยุทธ์การเติบโตหรือ growth strategy เช่นการที่ Amazon เริ่มจากการขายหนังสือออนไลน์จนกลายเป็นร้านค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท 6. กลยุทธ์พันธมิตร Alliance Strategy เช่นการที่ Walmart กับ Procter & Gamble ใช้ระบบ Automatic Inventory Replenishment by Supplier ร่วมกันสำหรับการสั่งซื้อและการจัดการสินค้าคงคลังทำให้สามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังและเพิ่มยอดขายของทั้งสองบริษัทได้นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์อื่นๆอีก3กลยุทธ์ที่องค์กรนำมาใช้ในยุคหลังๆได้แก่ 1. การผูกติดลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือ Lock-in Customer and Suppliers 2. การพยายามสร้างแนวกั้นในการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่หรือ Raise Barrier to Entry 3.การใช้การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่าหรือ leverage investment in IT เรามาศึกษากลยุทธ์แรกกันก่อนนะคะการผูกติดลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิต lock-in customers and suppliers หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือการผูกติดลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิตให้อยู่กับธุรกิจเพื่อให้มีความภักดีต่อธุรกิจของเรามากกว่าคู่แข่งหรือ lock out competitors ซึ่งเดิมธุรกิจจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มบริการที่ดีให้กับลูกค้าหรือเพิ่มความสะดวกให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตเท่านั้นแต่ปัจจุบันยังรวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้ด้วยสำหรับกลยุทธ์ lock in customers and suppliers และcreate switching cost นั้นในหนังสือของ London เนี่ย London ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันโดยเรียกว่ากลยุทธ์ customer and supplier intimacy กล่าวคือการสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อช่วยสร้างต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและคู่ค้าให้สูงขึ้นได้ทำให้สามารถผูกติดลูกค้าและคู่ค้าให้อยู่กับธุรกิจได้นานๆนั่นเองตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลยุทธ์นี้ได้แก่การเชื่อมโยงการใช้งานระหว่าง iPod, iPad, iPhone และ MacBook Pro ของบริษัท Apple เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่ใช้สินค้าทุกอย่างภายใต้ยี่ห้อ Apple ซึ่งรวมทั้งการใช้ iTunes ในการดาวน์โหลดเพลงต่างๆหรือการซื้อโปรแกรมจาก App Store ได้ง่ายและสะดวกด้วยทำให้ลูกค้าผูกติดการใช้งานกับบริษัท Apple ในทุกๆการทำงานและทำให้ผู้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่ต้องการขายโปรแกรมของตนเองให้ได้มากขึ้นก็ต้องพัฒนาโปรแกรมบน iOS ของ Apple ด้วยซึ่งเป็นการผูกติดผู้ขายปัจจัยการผลิตด้วยกลยุทธ์ที่2คือการพยายามสร้างแนวกั้นในการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
หรือ Raise Barrier to Entry หมายถึงการพยายามสร้างแนวกั้นในการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรับปรุงการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลยุทธ์นี้ได้แก่การที่คนใช้งาน Google ในการค้นหาเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตจำนวนมากรวมทั้งการใช้งาน Gmail ที่มากขึ้นและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆมาตอบสนองผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นเช่นบริการ Google Map หรือ Google Drive ยิ่งทำให้คู่แข่งเข้ามาแย่งชิงลูกค้าได้ยากขึ้นกลยุทธ์ที่3หรือกลยุทธ์สุดท้ายคือการใช้การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่าหรือ Leverage Investment in ITหมายถึงการใช้การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่ามากที่สุดตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลยุทธ์นี้เช่นการที่ 7-Eleven ลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขายสินค้าหน้าร้านจะนำไปสู่การรับชำระเงินออนไลน์ให้กับธุรกิจอื่นๆด้วย